สุดยอดพระเอกนักร้องนักดนตรีก้องสหรัตน์เขาเกิดเมื่อปี2511ก้องเริ่มต้นด้วยการเป็นนักร้องวงนูโวออกผลงานอัลบั้ม6อัลบั้มและออกผลงานในนามโจก้องอีก3อัลบั้มจุดกำเนิดของวงนูโวโจและก้องได้มารู้จักกับจอห์นปีเตอร์และใหม่ที่โรงเรียนศรีวิกรและได้ตั้งวงดนตรีขึ้นโดยใช้ชื่อว่าไฮสคูลจนจบมัธยมศึกษาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นนูโวก้องได้ร่วมกับเพื่อนทำเดโมเพลงไปเสนอให้ค่ายเพลงต่างๆและมีค่ายเพลงจำนวนมากสนใจงานของเขาแต่บริษัทแกรมมี่ครับได้ส่งคนมาดูนูโวเล่นจึงจับเซ็นสัญญาและก็ออกอัลบั้มชุดแรกในปี2531เขามีโอกาสได้เล่นละครเรื่องแรกประกบนางเอกสุดฮอตในยุคนั้นกับเรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมออกอากาศในปี2538เขาดังเป็นพลุแตกและยังเคยได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ในปี2538จากภาพยนตร์เรื่องคู่แท้สองโลกใครเคยฟังดูโอโจก้องบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคุณชอบใครร้องเพลงมากกว่ากันระหว่างโจจิรายุทธกับก้องสหรัตน์ตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ